สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิซ่านะครับลิซ่าจาก Blackpink ในตอนนี้นะครับแฟนๆเนี่ยฮือฮากันมากๆเลยแล้วก็กำลังเป็นที่พูดถึงพร้อมกับเป็นประเด็นสนใจอยู่ในตอนนี้กับลิซ่านะครับในงานของ Bulgari นั่นเองนอกจากที่ลิซ่าจะไปร่วมงานนี้ที่ทำให้แฟนๆเนี่ยให้ความสนใจแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือเรื่องของทรงผมแล้วก็การแต่งหน้าของลิซ่าในครั้งนี้นะครับแฟนๆเนี่ยพูดถึงกันอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นชาวเกาหลีแฟนไทยแล้วก็แฟนอินเตอร์นะครับกับลิซ่าในลุคที่หายากมากๆแบบไม่มีผมหน้าม้านั่นเองโดยชาวเน็ตเซนเกาหลีนะครับถึงกับต้องมาโพสต์บอกในกระทู้เว็บบอร์ดของทางเกาหลีเลยว่าลิซ่ากับลุคไร้ผมหน้าม้านั้นหาได้ยากสุดๆและตอนนี้เธอก็ปรากฏตัวมาแล้วซึ่งก็ถือว่าการไปร่วมงานของบัลการีในครั้งนี้ของลิซ่าที่ฝรั่งเศสนะครับที่ปารีสเนี่ยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีแฟนๆออกมานะครับว่าพบลิซ่าที่ปารีสในตอนแรกแฟนๆก็บอกว่าไม่มั่นใจว่าลิซ่านั้นจะเข้าร่วมงานครั้งนี้หรือเปล่าแต่ในตอนนี้ก็เฉลยออกมาแล้วนะครับลิซ่านั้นได้เข้าร่วมงานครั้งนี้จริงๆพร้อมกับปรากฏตัวด้วยชุดสีเหลืองนะครับซึ่งสวยแล้วก็เข้ากับลิซ่าดีมากๆเลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับแฟนๆเนี่ยโฟกัสแล้วก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากลิซ่าในลุคนี้นะครับไร้ผมหน้าม้าไม่มีผมหน้าม้าอีกแล้วแฟนๆเนี่ยฮือฮากันมากๆเลยกับลุคนี้ของลิซ่านะครับเพราะว่าตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยหาได้ยากมากๆเลยที่ลิซ่านั้นจะแต่งตัวหรือว่าทำทรงผมแบบว่าไม่มีหน้าม้านะครับอย่างทุกๆการคัมแบ็กของ Blackpink นั้นเนี่ยลิซ่าก็จะมาในลุคทรงผมที่เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือไว้ผมหน้าม้าแต่ว่าจะตัดสั้นหรือว่าไว้ยาวเนี่ยก็แล้วแต่การคัมแบ็กไปแต่ทุกครั้งเนี่ยผมหน้าม้าของลิซ่านั้นก็จะอยู่คู่ใจจนกลายเป็นคอนเซปต์เป็นซิกเนเจอร์ของลิซ่าไปแล้วแต่ว่าในลุคนี้เองนะครับที่งานบัลการีครั้งนี้ลิซ่านั้นเนี่ยไม่ได้มีผมหน้าม้าแล้วนะครับแถมยังเป็นผมบลอนด์ที่เข้าได้ดีกับลิซ่าแล้วก็ชุดที่ลิซ่าเลือกใส่เลยแฟนๆเนี่ยก็ออกมาแซวแล้วก็ออกมาพูดถึงกันนะครับที่ลิซ่านั้นเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าหากจะให้เธอนั้นเปิดผมหน้าม้าของเธอในตอนที่จะต้องทำงานหรือว่าถ่ายโฆษณาเนี่ยจะต้องจ่ายเงินประมาณอย่างน้อยเนี่ย10,000,000 วอนนะครับเพื่อที่จะให้ลิซ่านั้นยกผมหน้าม้าออกไปและเมื่อลิซ่านะครับปรากฏตัวในงานครั้งนี้พร้อมกับลุคที่ไม่มีผมหน้าม้านะครับกลายเป็นทรงผมที่ดูแปลกตาแต่ว่าก็สวยมากๆของลิซ่าเนี่ยแฟนๆก็เลยออกมาพูดถึงกันนะครับพร้อมกับคอมเมนต์อย่างมากมายเลยโดยชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆนะครับก็ยังได้มีการคอมเมนต์เอาไว้ว่าลิซ่านั้นจะต้องได้รับเงินจำนวน10,000,000 วอนแน่นอนเพื่อให้เธอนั้นเปิดผมหน้าม้าในงานครั้งนี้แล้วก็ยังมีแฟนๆนะครับที่บอกว่าลิซ่านั้นเคยพูดไว้และฉันไม่คิดเลยว่าวันนี้เธอจะได้จริงๆนี่อาจจะเป็นการแซวเล่นกันขำๆหรือเปล่าแต่ฉันว่าเธอนั้นสวยมากๆในลุคที่ไม่มีหน้าม้านอกจากนั้นนะครับแฟนๆเนี่ยก็ยังแซวกันว่าหน้าม้าของเธอมีมูลค่ามากถึง10,000,000 วอนดังนั้นเนี่ยเธอต้องได้รับเงินจำนวนนี้แน่นอนเพื่อที่จะได้เปิดผมหน้าม้าของเธอแฟนๆเนี่ยก็ออกมาแซวลิซ่ากันอย่างมากมายเลยนะครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นที่ออกมาแซวจำนวนเงินนะครับที่จะต้องจ่ายให้ลิซ่าที่ลิซ่าเนี่ยเคยพูดเล่นไว้ในรายการแต่นอกจากนั้นก็ยังมีคอมเมนต์จากแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตนะครับที่ชื่นชมลิซ่ากับลุคใหม่นี้ที่ดูแปลกตาแล้วก็ค่อนข้างหาดูได้ยากหลายๆคนเลยก็บอกว่าลิซ่าที่ไม่มีผมหน้าม้านั้นหาดูได้ยากมากๆพอๆกันกับการคัมแบ็กของ Blackpink เลยอีกคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าการแต่งตัวแบบนี้และการแต่งหน้าทำผมแบบนี้ของลิซ่ามันทำให้เธอนั้นดูสวยและดูสง่ามากๆเธอเข้ากันได้ดีกับผมทรงนี้จริงๆนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับได้บอกว่าลิซ่านั้นใส่ชุดสีเหลืองแล้วขึ้นมากๆยิ่งมาเจอกับผมบลอนด์และการแต่งหน้าแบบฝรั่งแบบนี้มันทำให้เธอนั้นยิ่งดูสง่างามขึ้นไปอีกและก็ยังมีคอมเมนต์นะครับที่บอกว่ามูลค่าทั้งตัวของลิซ่านั้นแพงมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับตั้งแต่ต่างหูสร้อยคอลงมาถึงนาฬิกาแล้วก็แหวนทุกอย่างเนี่ยแพงมากๆและมันเข้ากันได้ดีกับลิซ่าจริงๆอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้บอกว่าดูเหมือนว่าพี่ๆในงานนั้นจะเอ็นดูลิซ่ากันมากๆเลยเธอน่ารักและน่าเอ็นดูจริงๆหวังว่าการไปร่วมงานครั้งนี้จะได้รับความรักความเอ็นดูจากทุกคนในงานมากๆเลยนะลิซ่าเรียกได้ว่าแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตนะครับชื่นชอบลิซ่าในลุคนี้กันมากๆเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นทรงผมการแต่งหน้าการแต่งตัวแล้วก็เครื่องประดับนะครับการไปร่วมงานที่บัลการีครั้งนี้ของลิซ่านะครับสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆเนี่ยเรียกได้ว่าทั่วโลกเลยยิ่งใน Twitter นะครับแฟนๆนั้นเนี่ยเทรนแท็ก Twitter กันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังคงติดเทรนด์ Twitter กันอยู่และก็มีเรื่องมากมายหลายเรื่องเลยที่ทำให้แฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตนั้นได้พูดถึงลิซ่ากันสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของลิซ่านะครับมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างชอบลิซ่าในลุคที่ไม่มีผมหน้าม้าแบบนี้กันหรือเปล่ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับเรานั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นลุคที่แปลกตามากๆสำหรับลิซ่ากับการไม่มีผมหน้าม้านะครับแต่ไม่ว่าจะไม่มีผมหน้าม้าหรือไม่มีผมหน้าม้าเนี่ยยังไงลิซ่าก็ยังคงสวยแล้วก็คงน่ารักอยู่เสมอนะครับหลังจากนี้ไปก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าการคัมแบ็ก
ครั้งใหม่ของ Blackpink นั้นลิซ่าจะทำลุคนี้อีกครั้งหรือเปล่ากับการไม่ไว้ผมหน้ามานะครับถ้าหากเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยแฟนๆจะต้องกลับมาฮือฮากันอีกครั้งอย่างแน่นอนเลยยังไงก็อย่าลืมติดตามรอคอยการคัมแบ็คของ Blackpink กันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้อมก. K-POP ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง